สวัสดีครับคลิปนี้น็อตและช่อง Walking Thai Trip จะพามาเดินดูสวนที่มีความแปลกแหวกแนวที่สุดในกรุงเทพมหานครรวมทั้งประเทศไทยด้วยครับนั่นคือ Bangkok Linear Park ครับจะพามาดูว่าสวนแห่งนี้มีความแปลกยังไงบ้างเดินตามเข้าไปดูกันเลยครับ Bangkok Linear Park แห่งนี้นะครับเป็นสวนที่มีความพิเศษมากๆเนื่องจากมีความยาวที่สุดในประเทศไทยยาวทั้งสิ้น 2.2 กิโลเมตรครับรวมทั้งมีความกว้างน้อยที่สุดในเมืองไทยด้วยเพราะว่ากว้างเพียง6เมตรครับเนื่องจากเกิดจากการพัฒนาช่องว่างระหว่างถนนดวงพิทักษ์กับทางรถไฟรฟท.สายมักกะสันแม่น้ำสร้างพัฒนาเป็นสวนแห่งนี้ขึ้นมาครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าสวนมีความยาวและก็มีความแคบที่แปลกจากสวนที่เราเคยเห็นมาในเมืองไทยและก็ในกรุงเทพมหานครครับสวนแห่งนี้สามารถเชื่อมต่อถนนสุขุมวิทตรงสถานี BTS เพลินจิตยาวไปกระทั่งถึงถนนพระราม4ใกล้สถานีรถไฟฟ้า MRT สถานีคลองเตยครับในภาพตอนนี้น่าจะเป็นห้องน้ำสาธารณะครับเชื่อว่าในอนาคตจะใช้เป็นห้องน้ำสาธารณะเพราะว่าจะใช้สำหรับให้คนที่เดินทางมายังสวนแห่งนี้แล้วก็เดินทางมาท่องเที่ยวหรือว่าเดินข้ามทางไปยังถนนสุขุมวิทหรือว่าจะมาถนนพระราม4ก็ตามใช้ครับผมแต่ก่อนบริเวณสวนตรงนี้นะครับจะเป็นที่รกร้างว่างเปล่าข้างทางด่วนแล้วก็ถนนดวงพิทักษ์ครับก็ได้มีแนวคิดว่าจะพัฒนาเป็นสวนเพื่อสร้างความสวยงามแล้วก็สร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนที่จะต้องเดินข้ามถนนด้านล่างนะครับที่มีถนนอยู่เพราะฉะนั้นการสร้างสะพานหรือว่าสร้างสวนตรงเป็นทางยกระดับตรงนี้ก็จะทำให้เกิดความปลอดภัยแล้วก็ใช้เป็นสถานที่ในการพักผ่อนของประชาชนได้ด้วยอีกทั้งสร้างความปลอดภัยให้เกิดขึ้นกับประชาชนเนื่องจากประชาชนไม่ได้ลงมาเดินข้างล่างอย่างที่ผมบอกครับก็คือจะเดินขึ้นบนสะพานด้านบนเพื่อข้ามไปยังถนนสุขุมวิทหรือว่าข้ามมายังถนนพระราม4ได้เลยโดยไม่ต้องลงมาเดินข้างล่างเพราะว่าข้างล่างก็จะมีรถวิ่งมานะครับเพราะฉะนั้นก็จะสร้างความปลอดภัยรวมทั้งเป็นสถานที่ใช้สอยมีห้องน้ำสาธารณะแล้วก็มีห้องต่างๆไว้ให้ใช้ได้ในอนาคตครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าอนาคตจะพัฒนาห้องต่างๆที่อยู่ข้างล่างของสะพานตรงนี้สำหรับใช้เป็นห้องอะไรนะครับแต่ว่าถือเป็นแนวคิดที่ดีมากๆที่มีการก่อสร้างทางยกระดับเพื่อให้ประชาชนเดินข้ามถนนหรือว่าตรงทางรถยนต์ที่มีรถยนต์วิ่งผ่านแต่ละวันตรงนี้มากๆอาจจะไม่ปลอดภัยได้พอมีสะพานข้ามตรงนี้นะครับทำให้ประชาชนสามารถเดินข้างบนได้เลยไม่ต้องเดินลงมาข้างล่างก็สามารถเดินไปได้อย่างปลอดภัยแล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวรวมทั้งเป็นจุดเช็คพอยต์ได้แน่นอนครับในอนาคตการออกแบบ Bangkok Linear Park ที่เป็นสะพานยกระดับข้างบนนี้ครับก็จะมีการออกแบบให้มีลักษณะทรงโค้งทรงเว้าแล้วก็ทำให้ดูดีมีลูกเล่นมากขึ้นก็ดูดีไปอีกแบบครับสำหรับสะพานยกระดับตรงนี้บนสวน Bangkok Linear Park อีกทั้ง Bangkok Linear Park ยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะสามารถเชื่อมต่อการเดินทางเข้าสู่สวนใหญ่ถึง2สวนนั่นก็คือตรงนี้สะพานเขียวเพื่อเดินเข้าสู่สวนเบญจกิติหรือว่าใครจะเดินไปยังสวนลุมพินีซึ่งเป็นสวนใหญ่อีก1สวนของกรุงเทพมหานครก็ได้ครับจากนั้นจะเดินมาตรงที่ลาดเอียงของสะพานเขียวเพื่อขึ้นไปดูด้านบนสวน Bangkok Linear Park ที่เป็นทางยกระดับครับว่าสะพานยกระดับที่อยู่บน Bangkok Linear Park จะมีลักษณะพิเศษยังไงเดินขึ้นมาบนทางลาดของสะพานเขียวตรงนี้ก็จะเป็นจุดตัดที่จะสามารถเดินทางไปยังสวนเบญจกิติก็คือด้านซ้ายมือของจอก็จะเป็นส่วนของสวนเบญจกิติครับหรือว่าจะไปทางด้านหลังหรือขวามือของจอก็จะเป็นทางสู่สวนลุมพินีครับหรือว่าใครจะอ้อมลงไปที่สวน Bangkok Linear Park แห่งนี้เพื่อตรงไปยังถนนพระราม4ด้านหน้าของจอครับส่วนด้านหลังของจอก็จะไปสู่ถนนสุขุมวิทครับและที่เราเห็นรถวิ่งอยู่ตรงนี้คือทางด่วนเฉลิมมหานครครับเพราะว่า Bangkok Linear Park แห่งนี้ก็จะสร้างขนานกับทางด่วนเฉลิมมหานครถือว่า Bangkok Linear Park ซึ่งอาจจะเป็นแค่ชื่อชั่วคราวหรือใช้ชื่อนี้ตลอดไปถือว่าเป็นอีกสวนหนึ่งที่มีความคิดหรือว่ามีแนวคิดในการจัดสวนแปลกแหวกแนวที่สุดในเมืองไทยแล้วก็เป็นสวนที่ยาวที่สุดในเมืองไทยเชื่อว่าจะเป็นสถานที่อีกที่หนึ่งที่เป็นจุดเช็คพอยต์ของใครหลายๆคนใช้สำหรับเดินทางท่องเที่ยวแล้วก็เดินผ่านไปมาได้อย่างสะดวกปลอดภัยมากขึ้นครับ
สาระดีเดินเที่ยวสุขใจไปกับ Walking Thai Trip กับน็อตครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และก็ติดตามว่าครั้งหน้าน็อตจะพาไปเที่ยวที่ไหนขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ